รถมันเสียการควบคุมอะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโถ่เอ้ยระวังอนุรักษ์คิดจะช่วยฉันก่อนที่จะช่วยคนอื่นขอบคุณนะคะพระเจ้าขอบคุณมากๆเลยโอเคมั้ยฉันโอเคไม่เป็นไรนะขอโทษทีนะสีติคือว่าฉันกลัวมากก็เลยจับมือเธอแน่นไปหน่อยไม่เป็นไรฉันก็กลัวเหมือนกันเราลงจากรถกันเถอะอยู่ดีๆพวงมาลัยก็ไม่รู้เป็นอะไรขึ้นมามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะเมื่อกี้พวกเราเกือบจะตายไปแล้วนะเนี่ยไอ้นี่ล้อมันหลวมนี่นาดูสิเหมือนกับว่ามีคนตั้งใจทำแบบนี้เพราะว่าน็อตน่ะมันหลวมหมดเลยน่ะแล้วใครนะที่ทำพี่อนุรักษ์ฉันช่วยได้นะไม่เป็นไรเนาะนี่วิษณุเดี๋ยวฉันจะช่วยอนุรักษ์เขาเองนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอซ่อมล้ออีกอันกับภรรยาเธอไปฉันจะจัดการล้ออีกอันกับสามีฉันเองโอเคนะงั้นก็ดีเลยล่ะเธอหาทางเข้าใกล้เราอยู่ตลอดฉันแทบไม่ได้มีโอกาสเข้าใกล้คุณเลยนี่กูทำอะไรเนี่ยคือก็หน้าคุณมีอะไรติดก็ไม่รู้นะสิไม่รู้ว่าเธอโกหกหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรติดหน้าเราจริงหน้าขยะขยงอันนี้เสร็จแล้วล่ะต่อไปก็อีกอันWhat?
นี่คุณผมขอล่ะให้ผมทำเองนะได้โปรดเถอะนะขอบคุณนะสีติส่งอุปกรณ์ให้ผมหน่อยสิฉันไม่คิดว่าเขาจะชอบดูหนังนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะโรใช่ไม่โรแมนติกเอาซะเลยเพราะไปอยู่ลอนดอนแล้วมั้งก็เลยใจร้ายแบบนีส่งผ้าให้ผมหน่อยได้เดี๋ยวจัดการดิเอาผ้านี่ไปเช็ดเหงื่อเธอซะขอบคุณนะสีติเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองนะไม่ต้องผมทำเองได้เดี๋ยวนะถือร่มด้วยสองมือเข้าใจไหมโอเคโถ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วซ่อมเสร็จแล้วเหรอว้าเขาซ่อมเสร็จก่อนอนุรักษ์ซะอีกนะเนี่ยล้างมือก่อนสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนล้างมือก่อนนะเอาละพอละนี่บอกว่าพอแล้วไงโทษทีนะเห็นไหมล่ะว่าเสน่ห์ของฉันทำให้เขาต้องหลงรักฉันสนิทเลยสามีฉันห่วงฉันมากตอนที่รถน่ะเสียหลักด้วยงั้นฉันก็ขอให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดแล้วกันเกมพลิกแล้วล่ะนางทนายนี่คงจะหน้าเหวินแน่หลังจากนี้21กิโลกรัมไปถวายเลยพระเจ้าขอล่ะถ้าท่านมีจริงถ้าท่านเมตตาช่วยผมพ้นจากผู้หญิงคนนี้หน่อยแล้วผมจะบูชาท่านไปตลอดชีวิตเลยนี่ขอเ
ขอดูมือหน่อยนี่เธอมือเจ็บแล้วนะเนี่ยแล้วทำไมไม่บอกฉันล่ะมีอะไรวิษณุขอดูมือหน่อยปวดหรือเปล่าอืมงั้นเดี๋ยวจะแวะร้านขายยานะโอเคไม่พี่ไม่เป็นไรไม่เห็นจะเจ็บเท่าไหร่เลยมั่นใจนะอืมก็ได้เขาเก่งด้านงานช่างจริงๆนะแบบนี้ดีนะที่เราเอาหนังสือให้เขาอีกไม่นานเราจะได้สอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้สักทีเป็นอะไรอีกเนี่ยมีอะไรเหรอพี่หม้อน้ำแตกน้ำมันไหลออกมาเราจะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงนะเราจะหาทางออกโทษนะครับแถวนี้มีอู่ซ่อมรถไหมครับโอ้ไม่นะที่นี่ไม่ค่อยมีเลยครับเราจะต้องไปขอพรที่วัดเนี่ยมีวัดอยู่ใกล้ๆนะครับถ้ามาแล้วก็ไปขอพรท่านก่อนดีกว่าได้ครับขอบคุณนะฟังนะคือว่ารถมันทำงานไม่ปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้พระแม่คงจะกำหนดให้เราเนี่ยไปเข้าวัดก่อนละมั้งใช่แล้วพี่เราเดินกันเถอะจะได้สนุกกันด้วยไงมาสิไปกันเถอะเอาล่ะเอาของไว้จากรถกันนะนี่อะไรกันเนี่ยหวังว่าที่เหลือของวันจะไม่เกิดเรื่องอะไรอีกนะนี่ทำอะไรอ่ะคือว่าตรงนี้มันร้อนมากเราก็มีร่มแค่อันเดียวด้วยเอาเข้ามาสิป้ารักนี่จริงๆเลยบอกว่าอีก5นาทีจะมาแล้วเขาหายไปไหนเนี่ยทำไมถึงนานนักนะนี่ปารักทำไมเพิ่งมาแล้วทำไมต้องโทรจี้ด้วยว่างมากนักหรือยังไงกันนี่ฉันรอจะทนไม่ไหวแล้วนะเซ่ใจทำยังไงเล่ารีบไปกันดีกว่าจะไปไหนแล้วขึ้นรถมาทำไมเนี่ยรีบไปเถอะนะนี่ฉันมาไกลแล้วฉันหิวอยากกินขนมปังโอเคโอเคนั่งก่อนมาๆๆเดี๋ยวฉันขนมปังมาให้รอในรถนี่แหละโอเคโอเครีบมานะหิวละหัวหน้าหมู่บ้านโทรมางั้นก็รับสายสิฮัลโหลสวัสดีครับเตรียมขนมปังให้ฉันด้วยนะใส่เม็ดบางลงไปด้วยล่ะใส่ผงปรุงรสด้วยนะได้แล้วปารักดีมากเลยกินสินี่ไปกันเร็วอ๋อไปกันไปกันไปเลยลูกชายกับลูกสะใภ้ของพิชวานเสร็จแน่งานนี้ตอนเราจะฆ่าบกมันแต่ว่าล้มเหลวแต่ครั้งนี้เราไม่พลาดแน่รับรองเตรียมของตอบแทนของฉันเอาไว้ได้เลยนะไอ้เลวหยุดก่อนหยุดเซ่ไอ้เลวได้ยินที่มันพูดไหมพูดมันเป็นใครอ่ะมันบอกว่ามันจะฆ่าลูกชายวิชวานกับสะพ้ายมันพูดถึงรักกินนี่กับอนุรักษ์อ่ะต้องรีบไปสืบข้อมูลแล้วเนี่ยเฮ้ยโถเฮ้ยทำไงดีรีบไปเร็วเดี๋ยวปารักรีบตามเร็วรีบตามไปจะไปไหนเนี่ยค่อยจัดการพวกมันที่หลังเธอหน้าต้องรีบไปหารักกินนี่ก่อนตอนนี้เราอาจต้องไปช่วยเธอนะรีบไปก่อนดีกว่ารักกินนี่กำลังไปวัดขอพรต้องรีบไปแล้วไปเร็วไปเลยพี่อนุรักษ์ผมชอบที่นี่มากเลยงั้นเหรอครั้งหน้าพี่จะพาไปที่ดีกว่านี้นะจริงเหรออืมใช่ถ้าสีติกับวิษณุยังอยู่นี่อนุรักษ์ไม่มีทางใส่ใจเราแน่นอนแล้วเขาก็คงไม่ยอมฟังเราด้วยนะ
ราจะต้องทำอะไรให้เขาใส่ใจเราหน่อยแล้วโอ้พระเจ้าฉันล้มนะใครก็ได้ช่วยด้วยสินี่ช่วยฉันหน่อยสินี่รากินีเธอล้มได้ยังไงเหรอส่งมือมาแล้วไม่วิษณุสามีฉันไม่ยอมช่วยฉันงั้นฉันน่ะช่วยตัวเองก็ได้น่าเวทนาจังเลยนะไม่รู้ตัวเลยว่าทำนิสัยแบบนี้จะยิ่งทำให้ผู้ชายเขาหนีไปสามีของฉันน่ะนะถ้าไม่เอาแต่ใส่ใจเธอก็เอาแต่ไปห่วงวิษณุฉันน่ะเหนื่อยจริงๆเลยเธอทำให้ชีวิตของฉันต้องซวยมันลำบากมากเลยนะข้างหน้านั่นน่ะมีสองเส้นทางนะทางหนึ่งไปทะเลสาบฉันคิดว่าเราควรจะแยกกันไปดีกว่าคู่ไหนเจอทะเลสาบก่อนก็โทรบอกอีกคู่จะได้ประหยัดเวลานะไม่ต้องไปสองเส้นหรอกนะฉันรู้ทะเลสาบต้องอยู่ใกล้ๆมันต้องอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะไม่สีติพูดถูกนะย่าบอกฉันว่าเราควรที่จะแยกไปสองเส้นทางเพื่อไปเอาน้ำจากทะเลสาบใช่ไม่หรอกนะคินนี่ฉันจำได้ว่าย่าไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นนี่วิษณุตอนเธอไม่อยู่นะย่าออกคำสั่งมอบหมายฉันเพิ่มเติมเธอไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่อยู่นะสินี่ย่าบอกว่าเราจะเจอทางแยกก่อนจะถึงพิธีถัดไปซึ่งมันจะนำไปสู่ทะเลสาบยังไงล่ะใครสาบแล้วนะไม่เป็นไรหรอกวิษณุกับฉันจะไปอีกทางหนึ่งเธอสองคนก็ไปอีกทางหนึ่งแล้วกันก็โอเคแค่สีติพูดอะไรนิดเดียวอนุรักษ์ก็ยอมฟังเลยแต่ฉันเสนอความคิดแบบเดียวกันให้กลับเสียเปล่าเรารู้แล้วลอนเนื้อไม่ได้อยากไปวัดแต่แรกหรอกนะแค่อยากมากับเราทำอะไรนี่ก็มันร้อนมากแล้วมันมีแค่อันเดียวด้วยนะเรียกว่าอะไรนะปรับเราต้องปรับตัวไงไม่ผมไม่อยากปรับตัวไม่อยากอยู่ในร่มกับคุณตามสบายเลยโอ้พระเจ้าฉันเจ็บมากเลยอะฉันถือของหลายอย่างในมืออ๋อฉันเจ็บฉันปวดหมดเลยอะพระเจ้ามือว่าแล้วนี่ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปสีติระวังนะโอเคผมชอบที่นี่มากๆเลยฉันไม่ต้องการร่มนะเอามันออกไปไกลๆโอเคงั้นก็เก็บมันผมไม่ต้องการเหมือนกันว้าวสีติดูสิวิวสวยมากเลยนี่สีติเธอล้มได้ยังไงค่อยๆนะระวังด้วยล่ะ
ป็นอะไรหรือเปล่าไม่ฉันโอเคไปเถอะงั้นเอาหม้อมาให้ฉันเดี๋ยวฉันไปเติมน้ำเองฉันจะไปด้วยนะไม่เดี๋ยวคุณจะป่วยนะคุณรออยู่นี่แหละเดี๋ยวผมไปเติมน้ำให้นี่แต่ว่ามาเถอะนะฉันจะไปด้วยไม่คุณอยู่นี่แหละรออยู่นี่เดี๋ยวผมมาระวังด้วยนะสีติสีติผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวคุณจะป่วยเอานะมาเถอะขึ้นมาจากน้ำเลยเร็วเข้าขึ้นมาส่งมาให้ผมมาเร็วเข้าสีติจัดการผมมันตอนนี้เลยดีไหมเนี่ยแต่ว่าลูกพี่คุณนายบอกแล้วว่าพวกมันมากัน4คนนะเราจะหาอีก2คนทีหลังไงจัดการตรงนี้ก่อนแกเรียนกฎหมายใช่ไหมฉันน่ะว่าฉันเห็นสะพ้ายอีกคนมาก่อนนะพวกแกจะมาทำร้ายเราทำไมเราไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากทำตามคำสั่งแค่นั้นเองได้ยินว่าแกชอบประดุงความยุติธรรมนะสินะมาดูสิว่าครั้งนี้ใครจะช่วยแกจากป่านี้ไปได้นะอ